บุญเดือน8เข้าพรรษาเป็นหนึ่งใน52ของ14ของชาวอีสานโดยจะมีกิจกรรมสำคัญคือการหล่อเทียนบูชาถวายผ้าอาบน้ำฝนการหล่อเทียนบูชาสำหรับใช้ในประเพณีเข้าพรรษาเป็นสิ่งที่ชาวพุทธยึดถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเนื่องจากสมัยก่อนพระภิกษุสงฆ์ไม่มีไฟฟ้าใช้ชาวบ้านจึงพากันหล่อเทียนต้นใหญ่เพื่อถวายแด่พระภิกษุสงฆ์นำไปใช้จุดให้แสงสว่างในการปฏิบัติกิจวัตรต่างๆเป็นพุทธบูชาตลอดระยะเวลา3เดือนการนำเทียนไปถวายชาวบ้านมักจัดขบวนแห่กันอย่างเอิกเกริกสนุกสนานและปฏิบัติสืบทอดกันมาจนกลายเป็นประเพณีต้นเทียนพรรษานั้นมักจะถูกสลักเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาหรือพุทธประวัติซึ่งกว่าจะมาเป็นต้นเทียนที่สวยงามในแต่ละต้นได้นั้นต้องใช้ระยะเวลาและความชำนาญและความประณีตในการทำจากความชอบกลายเป็นความรักที่ทศพรปอสิริหนึ่งในช่างหล่อเทียนฝีมือเอกอุของจังหวัดมหาสารคามได้เล่าประวัติถึงความเป็นมาของตนที่ได้ก้าวเข้ามาสู่ศิลปะรังสรรค์ความงดงามของประเพณีอันสำคัญทางพระพุทธศาสนาชอบในการที่จะประเภทงานศิลปะตั้งแต่เด็กนั่นแหละนะครับตอนเด็กๆก็ส่วนมากก็ตามผู้ปกครองคุณพ่อนะคุณพ่อส่วนมากจะเป็นพวกช่างที่ประจำอยู่ที่วัดนะครับคือท่านจะไปทำงานเกี่ยวกับพุทธศิลป์ที่วัดอยู่ตลอดก็คือพวกทำเทียนทำอะไรแบบนี้ก็เลยตามไปแล้วก็มันซึมซับตรงนั้นมาว่าเราชอบศิลปะออกไทยๆเป็นพุทธศิลป์นะเกี่ยวกับพุทธศาสนานะครับหลังจากนั้นมาก็เลยตามไปเรื่อยๆแล้วก็มาศึกษาในระบบการศึกษาในโรงเรียนนะครับชอบวิชาศิลปะเรียนศิลปะมาตลอดจนถึงอาชีวะปวช.นี่ก็เรียนจากศิลปะอยู่หลังจากนั้นก็ใฝ่ฝันว่าจะไปเรียนลายไทยให้มันชำนาญขึ้นก็เลยไปสอบที่โรงเรียนพ่อช่างกรุงเทพก็ไปเรียนที่นู่นก็ปวส.ก็2ปีนะครับเราก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆอย่างเช่นว่าพวกลายต่างๆอย่างเช่นว่าลายทางบ้านเรานี่ก็อาจจะไม่ละเอียดมากก็เลยไปศึกษาลายสกุลต่างๆเช่นลายของรัตนโกสินทร์ลายของอยุธยามาผสมประสานกันเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็จบมาจบทางศิลปะนี่แหละนะครับทางจิตรกรรมไทยจบมาแล้วก็มาต่อคบช่วงนั้นก็คิดว่าอยากจะเป็นครูนะเป็นครูต่อคบที่วิทยาลัยราชภัฏปัจจุบันนี่แหละมหาวิทยาลัยราชภัฏปัจจุบันนะครับคือในช่วงที่มาจากพ่อช่างมาอยู่ตรงนี้เราก็ได้ทำเทียนมาตลอดนะคือทางวัดต่างๆในจังหวัดที่ใกล้เคียงนี่เขาก็มาติดต่อให้ทำนะครับเพราะว่าเราทำมาตลอดทำมาตั้งแต่ที่อยู่ในยังไม่ได้ไปกรุงเทพแล้วนะครับก็ทำอยู่ก็ทำมาเรื่อยๆจนปี45ได้มีโอกาสเอาไปแข่งขันที่อุบลนะของโครงการรุ่งเรืองเมืองศิลป์ของรัฐบาลตรงนั้นร่วมกับทท.เราก็ได้ไปมีโอกาสได้ไปประเภทประชาชนไปแข่งก็โชคดีก็ได้รางวัลที่หนึ่งมานะครับได้รับโล่จากประเทศนะครับหลังจากนั้นก็งานแก่เทียนก็มาเรื่อยนะทางร้อยเอียดทางอะไรก็เราก็ได้ที่หนึ่งที่สองที่หนึ่งมาตลอดนะครับสำหรับการที่ไปประกวดประคันกันนะแต่ละครั้งนี่แพ้ชนะมันเป็นเรื่องของธรรมดาแต่ว่าที่ภูมิใจที่สุดนี่ที่ช่างเขาทำก็คือเขาอยากจะให้มีการอนุรักษ์แบบนี้นะครับช่างก็จะได้เสนอผลงานไปแล้วก็สังคมก็จะได้รับรู้นะครับแล้วก็ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ขนาดของต้นเทียนคือสิ่งที่เราต้องรู้ก่อนที่จะลงมือทำ
คือคำพูดของทศพรก่อนที่จะบรรยายถึงขั้นตอนของการหล่อเทียนการวางแผนและการเตรียมแบบจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพราะหากเกิดความผิดพลาดในขั้นตอนอันใดอันหนึ่งของการหล่อเทียนนั่นหมายความว่าต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่คือถ้าเราจะทำต้นหนึ่งการเตรียมตัวก็เราต้องดูก่อนว่าต้นที่เราจะทำมันขนาดไหนนะครับอย่างเช่นว่ามันมีความใหญ่ความสูงประมาณไหนเราก็จะได้คำนวณพึ่งที่จะมาใช้ให้มันลงตัวนะครับส่วนที่สองก็คือเตรียมในเรื่องของแบบในที่นี้ก็คือแบบที่สำหรับการหล่อนะครับจากนั้นเตรียมอุปกรณ์ต่างๆที่จะมาใช้ในการหล่อก็คือพวกถังต่างๆในการต้มว่าจะใช้ถังขนาดไหนขนาดไหนกันนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือตัวบุคลากรตัวบุคคลที่จะมาทำนะครับจะต้องมีความชำนาญพอสมควรครับในการที่จะมาทำในการหล่อเพราะว่าขั้นตอนในการหล่อนี่มันเป็นขั้นตอนที่จุกจิกมากนะครับเราจะเทร้อนๆก็ไม่ได้หรือเทเย็นมากก็ไม่ได้เราต้องทำให้เทียนมันพอดีนะครับในการที่จะเทแต่ละครั้งตรงนี้ก็ต้องมีความชำนาญพอสมควรนะครับคือถ้าสมมติว่าเทเลยได้ไหมเทเลยก็ได้แต่ว่าสิ่งที่มันตามมาก็คือมันไม่ได้ดั่งใจที่เราทำสุดท้ายเราก็ต้องทำใหม่อยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นทำขั้นตอนแต่ละครั้งเราต้องให้มันเป๊ะๆมันถึงจะออกมาได้ดีครับระยะเวลาไม่ได้เป็นเพียงอุปสรรคหนึ่งเดียวของการหล่อเทียนแต่ยังมีสภาพดินฟ้าอากาศที่เป็นปัจจัยส่งผลต่อการแข็งตัวของน้ำเทียนในแบบหล่ออันแรก เรื่องของแบบพิมพ์เนี่ยเราต้องตรวจดูซะก่อนนะครับเวลาที่เขาเชื่อมเขาอะไรมาเนี่ยอย่าให้มีรูแม้แต่นิดเดียวนะครับต้องตรวจดูซะก่อนนะครับอันนี้คืออุปสรรคใหญ่เลยนะครับถ้าสมมติว่าเราเทลงไปเสร็จแล้วถ้ามันมีรูนี่โอกาสที่มันจะเป็นฟองอากาศหรือโอกาสที่มันจะกวงด้านในกับแกนเทียนเนี่ยมีเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องตรวจดูซะก่อนหรือว่าถ้าไม่คือตรวจดูแล้วมันไม่เห็นนะคือเทเสร็จแล้วนี่ถ้ามันยังไหลมีวิธีการก็คือเอาดินเหนียวปะเลยปะด้านนอกนะครับถามว่าดินน้ำมันได้ไหมไม่ได้เพราะว่ามันร้อนถ้าดินเหนียวปั๊บเนี่ยเราปะเข้าไปเสร็จมันก็จะแห้งเลยนะครับส่วนนี้ช่วยได้นะครับแล้วที่สองก็คือเรื่องของดินฟ้าอากาศนะครับเรื่องของฝนเรื่องของแดดของอะไรนี่มีส่วนทั้งหมดนะครับเราต้องทำให้มันกะว่ามันพอดีนะครับเมื่อช่างแกะต้นเทียนออกจากแบบแล้วก็จะนำมากลึงผิวและกลึงเส้นให้เกิดสัดส่วนเป็นรูปร่างของต้นเทียนตามการออกแบบอุปสรรคหรือปัญหานะครับถ้าสมมติว่าเราเริ่มมาดีอย่างเช่นว่าเราเทได้สมบูรณ์ตัวนี้อุปสรรคปัญหาจะน้อยมากทีนี้ถ้าสมมติว่าเราเทไม่สมบูรณ์นะครับมันมีนะครับเวลากลึงไปมันก็บางทีมันอาจจะมีส่วนที่เป็นฟองอากาศนะครับหลุมเป็นหลุมพูดง่ายๆคือหลุมไม่ใช่ฟองมันหลุมเลยแหละนะครับเพราะว่าตัวนั้นเราอาจจะบางครั้งอาจจะกรองน้ำไม่ดีน้ำเข้าไปอยู่แทนใช่ไหมมันก็จะเป็นรูนะครับเป็นรูเป็นอะไรเวลากลึงไปมันก็จะพบอุปสรรคพวกนี้แต่ว่าแก้ไขได้ไม่เป็นไรการแกะลวดลายนับเป็นหัวใจหลักของความสวยงามที่ปรากฏอยู่บนต้นเทียนพรรษาซึ่งเรื่องราวที่ถูกสลักก็จะขึ้นอยู่กับช่างหรือผู้สั่งทำว่าจะต้องการลวดลายแบบใดซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นลวดลายไทยที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาคือหลังจากกึ่งเสร็จแล้วนี่เป็นขั้นตอนการแกะคือการแกะนี่ก็เหมือนกับที่คุยไว้ในตอนกึ่งใช่ไหมครับเพราะว่าเรากำหนดไปแล้วว่าตรงนี้คือฐานเขียงตรงนี้คือฐานปัดนะครับตรงนี้คือร่องสิงตรงนี้คือมะลาเทาอะไรก็แล้วแต่นะครับเสร็จแล้วเราก็
ลงมือในการแกะนะการแกะนี่วิธีที่จะให้มันลงตัวแต่ละลายเพราะว่าลายไทยมันเป็นลายที่ซ้ำนะครับแล้วก็โชว์ร่องนะครับถ้าไม่มีร่องนี่เราจะดูไม่รู้เรื่องลายไทยนะครับเพราะฉะนั้นวิธีที่มันจะเท่ากันเราต้องมีการวัดก่อนนะครับวัดรอบเสร็จแล้วก็เราจะหักออกกี่ส่วนขึ้นอยู่กับใหญ่เล็กของมันนะครับในส่วนนั้นนะครับอย่างเช่นว่าตรงข้างล่างนี่เราจะใช้ลายอะไรนะครับตรงข้างล่างตรงฐานอันนี้ฐานปัดนี่ก็คือบัวนะคือตามภาษาของศิลปะคือฐานบัวนะครับฐานบัวชั้นแรกขึ้นสูงมาจากฐานเขียงตัวนี้นะครับอย่างเช่นว่าตรงนี้เราจะใช้ลายหน้ากระดานนะครับเพราะว่าทำให้มันแตกต่างจากบัวนิดนะครับพอลายหน้ากระดานเสร็จแล้วเราก็มาทำลูกแก้วนะครับลูกแก้วเสร็จแล้วก็มาบัวไหนะครับบัวไหเสร็จแล้วก็มาน่องสิงมาลายมาลาเถานะครับเสร็จแล้วก็มีบัวปากดานนะครับทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยลายทั้งหมดเนี่ยจะประกอบด้วยลายกระหนกทั้งหมดนะครับในส่วนนี้นะครับส่วนลำต้นทีนี้ส่วนลำต้นเนี่ยมันจะเป็นลายที่มันแปลกกว่าฐานกับยอดหน่อยเพราะว่ามันเป็นลายที่เขาเรียกว่าลายประเภทเขาภาพคือผสมผสานระหว่างภาพกับลายนะครับเพราะว่าในส่วนนี้ตรงต้นเนี่ยมันสามารถที่จะอธิบายได้ว่ามันเป็นเรื่องอะไรนะครับเกี่ยวกับพุทธศิลป์หรือว่าเราทำในวาระอะไรอย่างเช่นครั้งนี้เราทำในวาระ150ปีเราก็จะมีสัญลักษณ์อยู่ตรงนี้นะครับมันจะเป็นการอธิบายนะครับอธิบายว่าในขณะนั้นเราทำอะไรอยู่นะครับหรืออีกด้านหนึ่งก็อาจจะเป็นโลโก้ของมหาลัยว่าหน่วยงานไหนทำนี่นะครับคือแล้วส่วนลายเราก็มาเข้ากันไปเขียนภาพในลายก็จะมีพวกลายกระหนกมีพวกเทพนมมีพวกพระพุทธรูปพุทธศิลป์ต่างๆนะครับเรื่องราวต่างๆที่เขาชอบนิยมทำกันนะครับแล้วก็จะมีพวกสัญลักษณ์เข้ามาอีกนะครับก็ประมาณนี้ต้นเทียนพรรษาอันงดงามที่ทศพรใช้ระยะเวลากว่า1เดือนบรรจงหล่อขึ้นสิ่งที่ปรากฏบนต้นเทียนบอกเล่าถึงความพิถีพิถันความใส่ใจในทุกขั้นตอนของช่างก่อนที่จะถูกส่งต่อไปใช้ในพิธีกรรมของประเพณีต้นเทียนพรรษาที่เสร็จสมบูรณ์แล้วจะถูกนำมารวมกันเพื่อทำพิธีสมโภชนิมนต์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ในเช้าวันรุ่งขึ้นชาวบ้านจะพากันตั้งขบวนทำการขับร้องฟ้อนรำเพื่อน้อมนำต้นเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝนและเครื่องปัจจัยทายธรรมแห่ไปถวายยังวัดเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาและสังฆบูชาค่ะสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้นะคะก็เกิดมาจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยมหาสารคามทุกหมู่เหล่านะคะเนื่องจากว่าเราจะสืบสานประเพณี22คม14และก็ในครั้งนี้ก็คือเป็นที่เดือน8งานบุญถวายเทียนพรรษามหาวิทยาลัยก็ดำเนินการมาตั้งแต่ร่วมกันหล่อเทียนถวายเทียนจนเกิดปรากฏการณ์ในวันนี้ซึ่งเป็นวันถือว่าเป็นวันที่มหาวิทยาลัยต้องจารึกถึงความร่วมและไม้ร่วมมือของทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัยโดยแท้จริงค่ะประเพณีหล่อเทียนเข้าพรรษาถวายผ้าอาบน้ำฝนในบุญเดือน8นอกจากจะเป็นการแสดงออกถึงการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีแล้วยังส่งผลให้เกิดความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของผู้คนเปรียบประหนึ่งดั่งขี้ผึ้งชิ้นเล็กๆที่ถูกนำมาล้อมรวมกันก่อให้เกิดเป็นต้นเทียนใหญ่ส่องสว่างสร้างคุณประโยชน์ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสืบไปสารมหาวิทยาลัยมหาสารคามก็เป็นหนึ่งในการร่วมประกวด